สวัสดีครับอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าอยู่ๆเล่นแล้วมันอืดนะครับแบบเมื่อวานยังเล่นได้อยู่เลยนะครับหรือเมื่อเช้ายังเล่นได้อยู่เลยพอตกที่พักหนึ่งเล่นไม่ได้นะครับทั้งๆที่เสาสัญญาณตรงนี้นะครับขึ้น3ต้นนะครับ3ต้น4ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสัญญาณถือว่าแรงใช้ได้แล้วนะครับแต่อยู่ๆมันเกิดเล่นไม่ได้นะครับทั้งๆที่เมื่อตะกี้ยังเล่นได้อยู่เลยนะครับเล่นแล้วยังคล่องอยู่เลยแต่อยู่ๆเล่นอื่นนะครับแสดงว่าเราโดนไวรัสกินเข้าไปแล้วนะครับในเมื่อเราเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเราไปคลิกนู่นคลิกนี่นะครับเราไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่มันจะมีการลงโปรแกรมให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปเอาโปรแกรมมันออกนะครับเมื่อมันโปรแกรมมันเข้ามามันก็จะทำให้คอมเราอืดนะครับหรือเล่นไม่ได้เอาเลยนะครับวิธีทำนะครับก็คลิกตรงสตาร์ทนะครับจากนั้นก็คลิกที่คอนโทรลแพนเนลนะครับคอนโทรลนะครับแพนเนลจากนั้นก็คลิกอันอินสตอลอัพโปรแกรมนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราก็ตรงนี้นะครับ install on นะครับตรงนี้เราคลิกวันที่นะครับคลิก1ครั้งนะครับมันจะเปลี่ยนรูปแบบของวันที่นะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็คลิกให้วันที่ที่มันของวันนี้ให้มันอยู่ต่ำนะครับเห็นไหมฮะ2เดือน5 2 5 7อันนี้เป็นเดือน4นะครับเห็นไหมฮะให้มันอยู่ข้างล่างนะครับจะได้หาได้นะครับว่ามีโปรแกรมอะไรที่มันติดตั้งเข้ามาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวนะครับมันเข้ามาแบบเงียบๆเลยนะครับอันนี้ให้เอาออกนะครับคลิกขวานะครับอันนี้2เดือน5 2 5 7นะครับแบบเราไม่ได้ตั้งใจเอาเข้ามานะครับมันเข้ามาเองนะครับเราคลิกขวานะครับแล้วก็คลิกอันในจอนะครับก็จะถามว่ามั่นใจไหมที่จะเอาย้ายออกไปนะครับโปรแกรมนี้นะครับก็ขี้เกียจนะครับเขาก็บอกว่า uninstall complete นะครับ uninstall complete ก็คลิกโอเคครับเท่านี้ก็หายไปแล้วครับ2เดือน5นะครับ2เดือน5พอมันเข้ามานะครับโปรแกรมตะกี้มันก็ทำให้ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตนะครับเล่นไม่ได้นะครับดูเสาผมนี่ครับ4ต้นเลยนะครับสำหรับเล่นคล่องนะครับปรากฏว่าเล่นไม่ได้นะครับอืดมากเลยนะครับเราย่อออกไปแล้วนะครับเราก็สามารถเล่นได้คล่องๆเลยนะครับดูตรงนี้เลยนะครับเล่นได้อยู่นะครับนะอันนี้เป็นแบบไวรัสหนึ่งครับเล่นไม่ได้ครับมันอืดอันนี้เป็นไวรัสแบบไวรัสหนึ่งครับขึ้นสูงเนี่ยสองสัญญาณเนี้ยขึ้นสี่ต้นคอมไฟอินเทอร์เน็ตเล่นไม่ได้นะโดนไวรัสนะครับอันนี้ก็ตอนหนึ่งครับส่วนอันที่ออกนี่คือตอนสองนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนหนึ่งนะครับก็ดูได้นะครับขอบคุณครับเกิดจากสาย